บำเต้นยังไงนะชูมือซ้ายและชูมือขวาแล้วกระโดดสลับขาไปมาซ้ายสะโพกยักเอวไปมาเชิญพวกเราเต้นระบำกันเถอะชูมือขวาแล้วกระโดดสลับขาไปมาซ้ายสะโพกยักเอวไปมาเชิญพวกเราเต้นระบำกันเถอะตามคุณครูเสียงแสดงว่าไม่มองคุณครูเลยเอาไหมใครนะสุดหล่อชื่ออะไรคะอิรันอิรันอ้าวยืนขึ้นยืนขึ้นค่ะลูกอ้าวดูเป็นไงคะที่คุณครูให้ปรบมือเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอยากจะรวมเด็กๆสายตาทุกคู่ต้องหันมาหาคุณครูไม่งั้นไม่มองอย่างอีรันเห็นไหมคะพอคุณครูบอกว่าปรบมืออีรันปรบแผะแผะแผะพอคุณครูหยุดอีรันก็ยังปรบอยู่ดีไหมอย่างเนี้ยต้องฟังด้วยถ้าไม่ฟังเนี่ยคุณบอกแล้วว่าถ้าหูเราเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นยังไงเป็นไงคะก็เป็นคนหูหนวกไปเลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นตาต้องหูต้องสมองต้องตาดูหูฟังสมองคิดไม่ใช่ตาคิดสมองดูหูไม่ฟังได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางเมื่อเรามาเรียนด้วยกันนะคะเราต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาละวันนี้เรื่องราวครูบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของ
เรื่องของชุมชนของเราชุมชนหรือท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะท้องถิ่นของเรามีชื่อว่า